Visit houses in slurpy swamp in one match ในข้อนี้เราจะต้องไปยังบ้านสามหลังที่อยู่บริเวณเมือง slurpy swamp ในตาเดียวกันโลเคชันก็ตามที่ทรายบินไปลงนะคะแต่ว่าทรายไม่แน่ใจว่าบ้านหลังอื่นๆที่อยู่ใกล้กันที่ทรายไม่ได้เดินเข้าไปเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็ลองดูแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องเรียงลำดับตามทรายนะคะถ้าเกิดว่าใกล้ทางไหนก็ไปหลังนั้นก่อนก็ได้ค่ะที่แรกนะคะทรายมาลงตรงที่มันมีบ้านอยู่ติดกันหลายๆหลังก็เลือกลงหลังนี้เพราะว่าเมื่อคืนลองทำไปหลายรอบมากๆบ้านหลังอื่นเนี่ยลงแล้วมันไม่ติดแต่ว่าหลังนี้เนี่ยลงแล้วก็ติดนะคะพอเข้าแล้วก็เควสมันนับให้แล้วก็เตรียมตัวไปหลังอื่นต่อได้เลยหลังที่2ของทรายนะคะทรายเลือกที่จะไปทางด้านขวานะคะเพราะว่าตรงนั้นมันก็มีบ้านอยู่หลายหลังน่าจะใช้ได้ต้องคอยระวังผู้เล่นอื่นๆที่เขามาทำเควสแล้วก็มีปืนด้วยของทรายนี่โดนยิงไล่หลังมาโชคดีที่ไม่ตายนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่า in one match ก็คือเราจะต้องทำทั้งหมดเนี่ยภายในตาเดียวกันนะคะจะแบบว่าตานี้2หลังตาหน้าอีกหลังนึงไม่ได้นะบ้านที่ใส่มาใช่ไหมคะก็ดูจากในแมปเนี่ยมันก็จะเป็นหลังใหญ่ๆให้เราเห็นเด่นๆเลยหลังที่2กับหลังที่3อยู่ใกล้ๆกันนะคะจะต้องเป็นอาคารใหญ่ๆนะคะอันนี้ใส่มาเนี่ยเห็นไหมบ้านหลังนี้มันก็มีขนาดใหญ่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอออกจากบ้านนี้ไปใช่ไหมคะมันก็จะมีอีกอันนึงที่ใส่ไปแต่มันจะไม่นับให้มันไม่นับว่าเป็นบ้านนะคะเนี่ยค่ะอันที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะจะไม่นับว่าเป็นบ้านนะคะต่อให้เราเข้าไปจนสุดเดินขึ้นเดินลงอย่าไม่ขึ้นแล้วก็หลังจากที่ออกมาจากตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะเจอบ้านไม้อีกหลังนึงซึ่งดูเป็นบ้านที่น่าจะมีสภาพดีกว่าไอ้หลังเมื่อกี้ก็เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะผ่านเลยค่ะนี่ค่ะหลังที่3มาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทวนตำแหน่งกันอีกทีนะคะจุดแรกนะคะมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มบ้านอยู่กันประมาณหลายๆหลังเวลาเราดูในแมปนี่นะคะที่เราต้องไปก็คือหลังที่มันอยู่ล่างสุดค่ะแล้วก็จุดที่2นะคะจุดที่2จะอยู่ขอบของบริเวณที่เป็นแผ่นดินและจุดที่3ที่ทรายอยู่ก็ตามที่ลูกศรเลยค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้านะคะก็ไปที่ Item Shop ได้เลยจากนั้นดูที่ทางด้านขวาล่างตรง Support the Creatorถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใส่ให้ใครมาก่อนมันจะขึ้นว่านั้นกดตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็น Creator Code ของทรายถ้าเกิดว่าพิมพ์ถูกเนี่ยมันจะสามารถกด Accept ได้ค่ะพอกด Accept แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นเหมือนกับของทรายนะคะบอกว่ากำลังซัพพอร์ต Creator ที่ชื่อ Beauty and the Beast หรือก่อนซื้อสินค้าในร้านค้ามันก็จะบอกอีกครั้งนะคะว่าการซื้อครั้งนี้เนี่ยจะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้ง SkinPickaxe, Glider หรือแม้กระทั่งลามะใน Save the World ก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะ Donate ผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถทำได้ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลยค่ะ